ชาเลนจ์ห้ามสงสัยกับวิดีโอที่จะทำให้คุณสับสนถ้าคุณมีคำถามกับคลิปวิดีโอเมื่อไหร่ถือว่าแตกเมื่อนั้นครับกดในวันนี้นะทุกคนถ้าเรารู้สึกแปลกใจเมื่อไหร่ทำโทษตัวเองด้วยการฉีดซาวเวอร์เฮดรสเปรี้ยวจะทำโทษตัวเองยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมมีอันนี้เล่นไปด้วยกันนะครับแล้วมาบอกว่าคุณแตกไปกี่คลิปนี่เปรี้ยวจริงนะนี่ของจริงนะดูจะจบOkay, อย่าครับ มันคือเหมือนกับต้นกระบองเพชรนะทุกคน Give it to me, will you? No, you're gonna rip it off without any idea of how much this hurts. คือมันเจ็บมากคือไปเดินเขาแล้วจะเจอแบบนี้มันจะซวยนะ เรียบร้อย อย่าดูอีกเลยฮะมันทำให้เราแตกผมอ่านไม่ออกฮะเป็นเรือขนส่งสินค้ามันมีบางอย่างอยู่ข้างล่างครับคือผมไม่สงสัยแต่ผมอ่านไม่รู้เรื่องแต่ไม่รู้สิถ้าคุณเกิดตั้งคำถามหรือแม้แต่คุณหวาดวิตกกังวลกับคลิปนี้คุณก็สมควรได้รับบทลงโทษนะครับเพราะจริงแล้วคุณอาจกำลังสงสัยว่าใต้ทะเลมันมีอะไรคุณสงสัยหรือเปล่าถ้าสงสัยแบบนั้นคุณถือว่าแตกไม่สงสัยแต่สงสารคนที่โดนหนีแบบคิดชีวิตสุดๆนึกว่าเม็ดปอแปะใครโยนกระเทียมประทัดจริงปะเนี่ยเบาแค่ทำสิ่งนี้แฟนตกใจหนักมากอย่าบอกอุ้ยคือเสียงมันไม่เหมือนปกติทุกคนเสียงมันเหมือนผ่านเนื้อเจลมาแล้วประมาณหนึ่งเราเข้าใจได้ว่ากลิ่นมันจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนที่ทำให้ผมขำมาผมตกใจเสียงผมทุกคนจะแบบปังเป็นเนื้อเจลแปลกๆอ่ะตัวอะไรอ่ะอุ้ยใช่หรอธรรมชาติมากโอ้ยไปเดินธรรมดาด้วยเหวี่ยงด้วยไปแล้วโชคดีนะนุชมันน่ารักนะอยากไปเจออะไรแบบนี้มั่งแต่กลัวมันจะทำร้ายเราอ่ะหนวดขนคุดนี่ทำไมอยู่ไทยโดนทำของมาหรือเปล่าเข้าไปในรูขุมขนนะแล้วมันไปม้วนกันอยู่ข้างในคนที่แบบมีเขาจะเป็นกันเยอะนะครับทำไมไม่ดึงออกให้หมดวะอุ้ยเอ้ากูถามอีกอุ้ยตายต้องสุดท้ายติดถามแม่บิ๊กได้ให้ลูกกินไอติมหรือเปล่าไม่มีบิ๊กเอ้ยให้ลูกกินไอติมเหรอไม่ได้กินสารภาพบาปมาซะไหนกินได้ไงล่ะไม่มีไอติมไหนล่ะไอติมอ่ะทำให้ลูกกินไอติมหรือเปล่าไม่มีบอกแม่ไปติมว่าไม่ได้กินใครคือตัวต้นเรื่องอะเอาไอ้ที่บอกมาไม่แบ่งแม่เลยไอ้คนตาบอดเขาจะรู้ยังไงว่าเขาตื่นแล้ววะเขารู้น่ะเชื่อเหอะเวลาเราแกล้งหลับตาเรายังรู้เลยว่าเรากำลังแกล้งหลับตามันต้องเป็นจังหวะนั่นแหละใช่ไหมเต็มไปหมดเลยนะอือนะนี่คือเศษเหรอเราก็ไม่รู้เนาะอุ้ยตั้งคำถามอะมันคือเศษมันติดการตั้งคำถามซึ่งผมไม่ได้สงสัยนะเว้ยรู้เลยอะกินน้ำได้ไหมกดไปเรื่อยเนาะพญาติใช้อ่อนหมูพญาติตัวตื่นสำหรับคนที่ชอบกินอาหารดิบนะครับครับโอ้พญาติแดงน้ำไส้หมูครับอืมจริงกินยาฆ่าพญาติก็ได้นะ
จะออกมานะครับถ้าเกิดชอบกินของดิบนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เพราะไม่รู้จริงๆนะสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่นั่นครับโอ้โหโอ้โหดูเฮ้ยน้ำใต้หมูไม่รู้ว่าใครจะกินต่อไม่กินต่อแต่ผมกินนะปรุงสุกน่าจะอร่อยจัดไปหนึ่งทีวิ่งมาที่หูเลยเหลือเชื่อแล้วน้ำลายก็ค่อยไหลใช่เรียบร้อยชอบน่าตกใจไม่ใช่ไม้เซลฟี่แต่นี่คือที่ตักผงครับ5บาทมีค่าขดน้ำไหลปันน้ำผมคิดมาตลอดว่ามันจะคุ้มคิดตอนจบไปเนี่ยแม่งวิ่งแต่ต้นเลยเกือบไปแล้วกูเค้กหิมพานต์อุ้ยไส้อะไรอ่ะไส้เน่าอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเตือนภัยนะครับกินของดิบสำหรับคนที่ชอบกินซอยจุ๊กของดิบเนื้องัวดิบผมบอกเลยเกือบ2เมตรเกือบ2เมตรคือเนี่ยนะครับผมกินซอยจุ๊กมาได้ประมาณ 2-3 ปีมันยาวมากครับ2เมตรอ่ะไม่ยาวให้มันรู้อยู่ในไส้จริงไส้คนเรามันยาวมากนะครับแล้วนี่คือตัวเดียวหรอหรือยังไงอ่ะผมรู้สึกขอบใจมันตอนนี้รู้สึกให้ไม่ต้องจินตนาการนะผางผางผางโอ้เออมันก็มีวิธีนะคือแทนที่จะคานด้านล่างคือสมัยก่อนทุกคนถามว่าแมวเนี่ยจะครองโลกจริงใช่ไหมแต่ก็ดูวิธีการเปิดประตูมันหมูก้ามพ่อพันเกือบถามนะเนื้อว่าแน่นแล้วไข่แน่นกว่าเมียหิวข้าวเร่งไฟนิดนึงยังดีนะเจอกระถางที่บ้านนะถ้าไปนั่งเตาหมูกระทะแล้วเจอถ่านแบบนี้นะทุกคนไม่อยากคิดภาพน่าทุกคนคือจริงๆไอ้คลิปพยานถ้าคุณทนได้ก็ยอดเยี่ยม2เมตรผมขออีกปื้นหนึ่งนะก็คนที่ประมาณนี้ทุกคนใครที่ทนได้จนสุดท้ายหรือใครไปแตกตรงคลิปไหนลองคอมเมนต์บอกกันอย่างที่ผมบอกผมรู้สึกโชคดีจริงๆและถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้อยากให้ทำชาเลนจ์แนวไหนอีกลองคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วทุกคนเหมือนเดิมไม่ดราม่านะครับ